รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมการแข่งขันประชันดวงตาสุดมันกันต่อครับมาดูกันว่าทีมแชมป์เก่า1สมัยอย่างคุณมะปรางและคุณแก้มบุ๋มกับทีมหน้าใหม่อย่างคุณฝ้ายและคุณสันใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้ไปลุ้นกันเลยครับเอาล่ะมาถึงดวงตาคู่ที่2ที่คุณจะต้องเล่นนะครับคุณฝ้ายและคุณสันนั่นคือหมายเลข4พร้อมมั้ยครับพร้อมครับพร้อมแล้วนี่คือตาหมายเลข4ที่คุณได้ไปครับความจริงที่ต้องเผชิญเดินได้เลยนะน้องฝ้ายมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับดูตรงกลางได้เลยครับจริงเหรอน้ำชาแต่เวลามันมีน้อยมากกำลังนึกถึงใครอยู่ครับผมนึกถึงคุณน้ำชาครับน้องน้ำชาใช่ฮะน้องฝ้ายล่ะคิดว่ายังนึกไม่ออกเลยค่ะน้องฝ้ายยังนึกไม่ออกและเห็นด้วยกับพี่ซันป่ะครับใช่ไหมไม่ใช่อ่ะฝ้ายเขาบอกไม่ใช่ฝ้ายบอกไม่ได้หนูจะเชื่อพี่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคิดว่าน้ำชาเว้ยนี่พี่จันบอกคิดว่าน่าจะเป็นน้ำชาขอให้มีชื่อก่อนพี่เวลาใกล้หมดแล้วนะครับถือว่าใช้ตัวช่วยดิลองหมดเวลาพอดีแล้วครับเอาละฮะฝ้ายครับจะเชื่อคุณซันไหมฮะว่าเป็นน้ำชาถ้าไม่เชื่อคุณจะตอบเลยหรือจะใช้ตัวช่วยเปิดปากค่ะเลือกตัวช่วยด้วยการขอเปิดปากดูนะฮะเอาละครับคุณฝ้ายและคุณซันขอตัวช่วยนะฮะทีมงานช่วยเปิดปากให้ดูด้วยครับปากมาแล้วครับรู้แล้วมีเหมือนจะมีไฟหรือขี้แมงวันอยู่ด้วยนะผมรู้แล้วครับนี่ซันบอกผมรู้แล้วมั่นใจมากพี่มั่นใจมากด้วยมั่นใจเหมือนข้อที่แล้วเลยมั่นใจเหมือนข้อที่แล้วเลยอ๋อเออใช่จะตอบหรือใช้ตัวช่วยตัวต่อไปฮะตอบเลยครับตอบเลยว่าดวงตาอันนี้เป็นหมายเลข4นะครับซึ่งเป็นตัวที่2ของคุณคือใครครับพี่ไดแดน่าครับคุณไดไดน่าทำไมถึงได้มั่นใจว่าเป็นคุณไดมั่นใจมากครับพี่จำตรงไหนได้ฮะผมรู้สึกว่าผมเคยทำงานกับผู้หญิงคนนี้ครับก็เคยทำงานมาด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าใช่แน่นอนครับด้วยความคุ้นเคยครับผมไม่ได้จำไฝได้หรือจำปากได้หรือจำตาได้จำรูปปากกับจำตอนแรกเห็นดวงตาก็แอบเบนไปคุณน้ำชาแต่พอเปิดปากมาคือพี่ไดคนเดียวเลยครับนี่แสดงว่าน่าจะจำได้ครับผมมาดูกันเลยครับใช่คุณไดแดน่าหรือไม่ใช่ครับใช่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 หรอใช่ใช่พี่ฟ้าใช่ใช่ใช่มาแล้วโอ้โหรอเลยโอ้รอเลยนี่แต่ว่าก็ต้องเสียตัวช่วยไปหนึ่งตัวช่วยนะครับกว่าจะได้คะแนนที่คะแนนแรกของคุณครับในข้อที่2นี้ไปนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเวลาการเล่นเกมเนี่ยถ้าเราได้ที่เราเลือกไว้แล้วเรามั่นใจเนี่ยมันจะไม่สนุกครับพี่จอนโอ้ยใจเย็นพี่ซันจะไม่เป็นเกมอะไรยากๆหน่อยที่มันที่เรารู้อยู่แล้วเราอาจจะไม่กดอะไรเงี้ยพี่ความจริงคือความจริงคือความจริงคือไม่รู้มันสนุกตรงนั้นเลยใช่ไหมครับผมมันสนุกตรงที่ไปลุ้นเอาใช่ครับเดี๋ยวได้ลุ้นอีกเยอะเลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรครับไม่อยากลุ้นเลยเอาละครับตอนนี้ด้วยคะแนนนะฮะไม่เกี่ยวกับจำนวนภาพนะครับด้วยคะแนนนั้นก็ตีตื้นมาแล้วเป็น1เท่าแล้วนะครับแต่ว่าเล่นไปแล้ว2ภาพกลับมาที่ฝั่งแชมป์ของเราบ้างนะครับคุณปางและน้องแก้มบุ๋มจะกำลังกันเล่นภาพที่2ตอบเลยได้ไหมคะใช่ตอบเลยได้ไหมคะนั่นแหละแชมป์เก่าของเรานี่ขอตอบเลยได้ไหมอันนี้คุณก็เลือกเองเบอร์3กดเองกับมือค่ะกดเองกับมือด้วยจำได้เลยครับว่าตานี่คือตาใครจำได้คิดว่าเป็นใครพี่จินตะลาแตงโมคุณจินตะลาสุขภัทรจินตะลาจินตะลาไหนนะจินไหนจินไหนจินตะลาพูลาพูลาเอาละนี่คือตาที่2นะฮะคือหมายเลข3มันเองเมื่อกี้แอบมีแบบโชว์ด้วยนะทายก่อนเลยไม่ต้องดูตาว่าน่าจะเป็นคุณจินตลาภูลาภเรามาดูตาก่อนดีกว่านะครับว่าถ้าไม่กดผิดอะไรนะถ้ากดผิดโบกันนะโดนหลอกอ่ะไม่ใช่เปิดมาตาเป็นฝรั่งเลยนี่ใช่ไม่ได้นะไม่ได้นะพี่แค่หมุนเอาแล้วว่าป่าชิ้นเริ่มไม่มั่นใจแล้วเอาไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าและนี่คือดวงตาหมายเลข3ที่คุณเลือกเอาไว้ครับมาแล้วโอ้ยทำไมไม่ตอบแบบนี้ลูกจัดไปดอกนึงไ
ร้องโชว์เต้นโชว์พี่ตัดหน้าพี่ไม่ไหวหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะเวลายังไม่หมดจะตอบเลยมั้ยตอบเลยค่ะนะครับมาถ้าชัวร์รู้สึกชัวร์ขนาดนี้แล้วตอบเลยมะปรางจะตอบว่าพี่จินตลาภูลาภค่ะจินตลาภูลาภยังไงก็คอนเฟิร์มคำตอบเดิมนะฮะค่ะไม่ว่าจะมาเล็กๆหรือขยายขึ้นมาแล้วก็ยังคิดว่าเป็นคุณจินตลาภูลาภใช่ถ้าตอบถูกคุณขึ้นนำ 2-1 เลยนะฮะค่ะมาดูเลยครับว่าใช่จินตลาไม่ต้องถามภูลาภเนาะอันนี้เนาะอันนี้ดวงตาง่ายๆผมไม่กดแล้วไม่กดกดไม่ทันไงมาดูเลยใช่คุณจินตลาภูลาภหรือไม่ใช่ครับมาแล้วตาแบบนี้โอ้โหเห็นไปถึงคิ้วถึงผมด้วยมันก็เลยดูง่ายเนาะใช่ค่ะนะจดจำได้เลยปกติเป็นแฟนเพลงคุณจินตลาอยู่แล้วเปล่าแต่จำก็ได้ใช่เคยเห็นพี่จินตลาบ่อยๆได้ไหมขึ้นนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับ 2-1 2-1 อันนี้คุณกดเองป่ะค่ะพี่แก้มบอกกดเอ้ยเออนี่เป็นคนดีพี่ค่ะพี่ก็ผมกดตอนแรกคุณยักหน้าเลยนะใช่ค่ะอ๋อๆๆใช่ค่ะพี่ก็ผมกดแหมจะเอาความดีเข้าตัวเลยนะไม่ธรรมดาดีนะคุณแก้มผมจำได้อ้าวเรากลับไปทางผู้ท้าชิงบ้างครับน้องฝ้ายครับค่ะเดี๋ยวนี้จะให้ใครช่วยใครนะทำได้จะให้พี่ทันเขาช่วยน้องป้ายเหรอน้องป้ายต้องแบบนะต้องรีบหน่อยแล้วตอนนี้โดนนำไปแล้วนะครับครับผมสองหนึ่งนะกลับไปถูกนำสองหนึ่งเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เป็นดวงตาคู่ที่สามแล้วเป็นหมายเลขหกซึ่งคุณก็ไม่ได้เลือกไว้เหมือนเดิมครับผมเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับการเปิดขึ้นมาดูนะครับว่าจะต้องเจอกับตาของใครครับผมแล้วคุณมีเวลา30 วินาทีเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยเท่านั้นครับพี่จอดนี่คือดวงตาคู่ที่สามซึ่งเป็นหมายเลขหกที่คุณได้ไปครับนี่คือดวงตาคู่ที่3ซึ่งเป็นหมายเลข6ที่คุณได้ไปครับโอ้โหมิน่าถึงไม่เลือกพี่หน้าถึงไม่เลือกกันเลยโยนกันหน้าดูอย่าเดินหนีเลยพี่ตอนครับครับทำไมตอนมันมืดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีแล้วแล้วทำไมเขาเห็นแต่อะไรขาวขาวอยากบอกให้ว่าตอบใครรู้แล้วคนนี้ไม่เออนี่รัศมีแขไงครับบอกรัศมีไม่ใช่ไงพี่นักฟุตบอลพี่นักฟุตบอลหมดเวลาแล้วครับสองทางเลือกเพราะเนื่องจากว่าคุณยังมีตัวช่วยอยู่ครับคุณจะตอบไหมหรือว่าอยากฟังชื่อจากพี่ป๋องเพราะตอนนี้คุณเหลือตัวช่วยแค่ตัวเดียวแล้วนะฮะคือพี่กระป๋องไม่ใช่เหรอรู้จักแต่พูดไม่รู้ว่าใครไปครับบอกว่าพี่บอกว่าน้องหนูเปล่าน้องตอบว่าบัวขาวหรอหนูนึกว่าแต่บัวขาวพี่บัวขาวก็ใกล้ๆอย่างนี้เลยเหมือนกันนะถ้าเกิดตกไฟเนี่ยบัวขาวก็มีสิทธิ์ที่จะเข้มได้ขนาดนี้นะนึกได้แค่นี้ทำเล่นไปนะถ้าตกไฟนี่บัวขาวก็สามารถที่จะเข้มได้ขนาดนี้เหมือนกันนะฟาดเก้าเนี่ยแต่มันจะต่างกันที่ดวงตาฟาดเก้าผมก็ไม่ใช่แล้วลูกใครวะผู้ท้าชิงครับครับน้องฝ้ายน้องสันฮะจะใช้ตัวช่วยหรือจะตอบผมว่าใช้ดีกว่าครับจอใช้ตัวช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นที่คุณนึกไว้เดี๋ยวคุณรอดูดีว่าจะมีอยู่ใน2รายชื่อนี่หรือเปล่านะครับพี่ป๋องครับครับประจำที่ได้เลยครับพี่ป๋องครับครับชื่อแรกที่พี่ได้มาคือชื่อใครครับโจอี้กาน่าโจอี้กาน่าครับแล้วมาดูชื่อที่2ที่พี่ป๋องได้มาคือยูเซนโบลนักวิ่งระดับโลกครับยูเซนโบลอันนี้เป็นนักวิ่ง100เมตรได้แล้วเบอร์1ของโลกเลยนะครับวิ่งแบบโอ้โหเร็วมากเร็วมาก100เมตรอันดับ1ของโลก100เมตรอันดับ1ของโลกยูเซนโบลได้ยินแท็กมั้ยครับว่ายูเซนโบลยูเซนโบลเอาล่ะคุณไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับนี่คือตัวเลือกตัวสุดท้ายที่คุณมีอยู่คุณต้องตอบแล้วครับว่าโจอี้กาน่าหรือยูเซนโบลยูเซนโบลครับยูเซนโบลครับผมนะครับนักวิ่ง100เมตรอันดับ1ของโลกเลยนะครับโอ้โหนี่หลายปีซ้อนมากนะเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกตั้งมีลูกกี่สมัยต่อกี่สมัยนะครับมาดูเลยครับว่าใช่ยูเซนโบลหรือไม่ใช่ครับเชื่อหมดแล้วใช่แล้วแหละ
ใช่อยู่แล้วยูเซียนโบนี่เป็นแบบว่าผู้ที่แบบนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลกครับผมนะครับใครที่ได้แชมป์หรือว่าได้เหรียญวิ่ง100เมตรเขาถือว่าเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกโอ้โหแหมได้เหรียญทองแล้วมาคุยนี่ทองทั้งตัวไม่เห็นคุยเลยครับเจ๋งเหลือเกินนอนนึกถั่วเอาละคุณหมดราคาไปสำหรับคู่หนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้พี่ป๋องใช่ผมยังเหลืออีกคู่หนึ่งเหลืออีกคู่หนึ่งตอนนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว3ข้อคุณได้ไป2คะแนนแต่ตัวช่วยคุณไม่เหลือแล้วนะฮะครับผมที่เหลือนี่คุณจะต้องไปบุกป่าฝ่าดงเอาเองแล้วหมดตัวช่วยละเหลือเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นในการตอบแต่ละข้อผิดกับคู่นี้คู่นี้นี่เพิ่งมาได้2ข้อยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนะครับผมอาจจะต่อให้เขาก่อนนะพี่ใช่รอบ2ค่อยเอาจริงแล้วเดี๋ยวรอบ2ค่อยมาเอาคืนครับผมดีมั้ยฮะแล้วรอบ2นี่ให้ฝ้ายไปนั่งพักก่อนดีกว่าคนเดียวให้พี่ฝ้ายตอบคนเดียวไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยเอาละครับมาที่คู่แชมป์ของเราน้องปางและน้องแก้มบุ๋มนะครับตาคู่ที่3ที่เลือกไว้คือหมายเลข5 1 3 5และหมายเลข5ที่คุณจะต้องเล่นใครเป็นคนกดครับใครเอ่ยรู้ไหมรู้ค่ะใครคะเป็นเชฟเป็นเชฟเป็นเชฟด้วยใช่นี่โอ้โหแสดงว่าปรึกษากันทุกข้อเลยนะเฮ้ยผมว่าคุณลำบากแล้วล่ะนะคู่นู้นเชฟนี่คือพี่ไฮอภพรไม่เชฟบะอะไรเงี้ยใช่อ้าวพร้อมแล้วมาดูเลยนะครับนี่คือดวงตาหมายเลข5ครับผมเชฟโอ้โหผมรู้แล้วเชฟรู้ด้วยเหรอคุณจันรู้แล้วพี่ตอบเลยไหมตอบเลยค่ะเขาตอบเลยเนาะนี่มะปรางบอกขอตอบเลยอ้าวมะปรางจะตอบว่าเชฟเอียนค่ะเชฟเอียนเลยตามหมายเลข5นี่ขอตอบว่าเป็นเชฟเอียนเลยตรงไหนที่จำได้ว่าเป็นเชฟเอียนฮะหมวกกุ๊กหมวกเชฟก็ไม่เห็นตีนกาตีนกาโอ้ยตีนกาสามตีนกาสามเส้นเนี่ยเหรอใช่เวลายิ้มใช่เลยใช่ค่ะเอาละใช่ไม่ใช่เดี๋ยวได้รู้กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาตอบถูกนะฮะเขาจะขึ้นนำเป็น 3-2 แล้วนะครับผมใน3ดวงตาที่ผ่านมาแล้วคุณก็ไล่เขาเองนะฮะครับผมมาดูกันเลยครับว่านี่เบอร์5นั้นใช่เชฟเอียนหรือไม่ใช่ครับมาแล้วไม่น่าเชื่อนะว่าจะจำได้ถึงขนาดจำตาเชฟเอียนได้เลยน้องมะปรางตามดูตลอดเลยละสิใช่ว่าแกทำอาหารอะไรยังไงมองผ่านถ่ายผมนึกว่าแจ็คหมาดูเร็วจะเป็นแจ็คหมาได้เลยเหมือนครับเหมือนครับมองผ่านถ่ายเห็นแต่ตาเขาก็จำได้แล้วเลือกเองกับมือด้วยเอาละครับขึ้นนำเป็น 3-2 แล้วนะฮะสำหรับ3ดวงตาที่ผ่านไปตอนนี้ความกดดันต้องกลับไปอยู่ที่คุณแล้วที่คุณจะต้องหนีต่อไปให้ได้เพราะถ้าคุณพลาดนี่เขาจะนำห่างออกไปเรื่อยๆนะฮะครับผมเอาละครับนี่คือดวงตาคู่ที่4ที่คุณไม่ได้เลือกเหมือนกันนั่นคือตามหมายเลข7นะครับที่คุณได้รับไปพร้อมแล้วมาดูเลยครับว่าดวงตาหมายเลข7นั้นเป็นตาของใครครับนี่คือเจ้าของดวงตาหมายเลข7ครับโอ้ยผมทองด้วยแสดงว่าฝั่งนู้นน่ะเหมาต่างชาติไปเรียบเลยมาที่ผม3เลยฮะโดนโยนไปให้หมดเลยโดนโยนไปเรียบเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ตัวช่วยก็ไม่มีด้วย Taylor Swift ใช่หนูก็ว่าใช่มั่นใจเลยมี2อย่างครับไม่มั่นใจก็ต้องเดาครับตอนนี้จะตอบมั้ยครับ Ariana Grande ยังเหลือเวลาอยู่คริสติน่ากีล่ายังปรึกษากันได้ต่อนะฮะเวลายังเหลืออยู่คนแรกเลยหรือว่าใช่หมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับผมต้องตอบสถานเดียวไม่มีสถานอื่นแล้วนะฮะจะตอบว่าดวงตาคู่นี้ซึ่งเป็นดวงตาคู่หมายเลข7คือใครครับอันนี้เดาแล้วกันนะครับครับผมว่า Taylor Swift ครับ Taylor Swift ครับ Taylor Swift ทำไมถึงคิดว่าน่าจะเป็น Taylor Swift ดูจากตรงไหนที่คุณให้น้ำหนักไปที่ Taylor Swiftสีผมแล้วก็ดวงตาของเขานี่แหละครับนี่แหละครับใช่ของเขาจริงเหรอตอนนี้คุณมีอยู่2คะแนนนะครับถ้าไม่ถูกคุณก็ยังเหลือ2คะแนนเหมือนเดิมแต่ข้อต่อไปเขาจะทิ้งเป็น4หรือเปล่าต้องไปรอลุ้นกันต่อนะฮะใช่ Taylor Swift หรือไม่ใช่ครับเอาล่ะดูเฉลยเลยครับมาแล้วของใครอ่ะเจนนิเฟอร์เ
อร์ลอเรนซ์อ๋อเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ครับเขาก็เกิดผมรู้แล้วหมายเลขต่อไปคือตาคู่ที่4นะครับหมายเลข8ที่คุณเลือกไว้มะปรางเลือกไว้เหมือนเดิมไหมฮะเพราะมันอยู่โซนมะปรางนะทางข้างนี้นะเลือกไว้แต่อันนี้ไม่มั่นใจอ๋อ นี่ไม่มั่นใจ ใช่คือถ้าเป็น1 2 3 4 5ยังอยู่ทางฝั่งพี่แก้มบุ๋มหน่อยใช่ค่ะปุ่มนะปุ่มเลือกเอาละมาดูนะฮะว่าจะทำแต้มหนีไปได้หรือเปล่านะครับกับดวงตาที่4นั่นคือดวงตาหมายเลข8ครับเอาละมาดูนะฮะว่าจะทำแต้มหนีไปได้หรือเปล่านะครับกับดวงตาที่4นั่นคือดวงตาหมายเลข8ครับตามหมายเลข8มาแล้วครับพี่ซันบอกพี่ซันได้ด้วยอันนี้ได้ทุกอันนะของเขาอ่ะได้ทุกอันแต่ผิดหมดพี่แหมทำเป็นยืนดูศึกษากันทำลายสมาธิใช่ไหมแหมเล่นเหมือนนะเนี่ยไม่ใช่ละครนะน้องรายการวงการบันเทิงวงการบันเทิงอะเนาะน้องบอกนี่เป็นปั่นป่วนนะฮะฝึกส่งศึกษาแหมเป็นการปั่นป่วนทำลายสมาธิไม่รู้แล้วแต่หมดเวลาแล้วครับเอาละฮะทั้งสองท่านกลับเข้าประจำที่นะครับจะใช้ตัวช่วยหรือจะตอบเลยครับเอาไงดีฮะเรามีการวางแผนค่ะถูกต้องเราวางแผนไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าวางแผนว่าเราจะเก็บตัวช่วยเอาไว้เพราะว่าเราดูคะแนนแล้วเขาตามเราอยู่ครับเสียงตอบไปเลยใช่ไหมจ้ะมะปรางจะตอบว่าดวงตาคู่นี้คือพี่มัดหมี่ค่ะตอบมาแล้วว่าเป็นคุณมัดหมี่นะฮะสังคิดว่าใครเอ่ยแก้มบุ๋มพิมพ์นิภาครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะมันเปลี่ยนชื่อแต่เมื่อไหร่อ่ะนานแล้วเหรอเปลี่ยนคนที่หันมาค้อนนี่ไม่ใช่แล้วเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไปแล้วเหรอเหรอเราผมไม่รู้ชื่อเก่าเลิกใช้แล้วค่ะโอเคครับมะปรางครับค่ะทำไมถึงได้เลือกว่าเป็นคุณมัดหมี่นี่คิดว่าน่าจะเป็นคุณมัดหมี่เดาล้วนๆเดาเลือกเองเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ค่ะแต่เลือกตาคนไทยไว้ก่อนอันนี้อย่างที่บอกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เลือกไว้ก่อนกลัวได้ชาวต่างชาติใช่ค่ะเอามาดูเฉลยเลยดีกว่าถ้าเป็นมัดหมี่นะครับทีมแชมป์ของเราจะออกนำเป็น 4-2 เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่คะแนนอยู่ที่เดิมนะฮะคือ3คะแนนใช่คุณมัดหมี่หรือไม่ใช่ครับใช่ใช่ไหมเอ่ยมาแล้วครับเล็กไงครับคุณแก้มบุ๋มคุณหนูเล็กครับตาไปถึงพี่นิโคแล้วจ้าโอ้ผมเห็นแต่ตาเมื่อกี้ผมบอกคิดในใจสวยมากเลยแต่พอเปิดมาเอ้าก็ละกากาเล็กกากาเลยครับผมนี่แหละนี่คือตาของเขาเลยมะปรางครับไม่ใช่มัดหมี่นะฮะไม่ใช่แทนที่จะออกนำเป็น 4-2 นะครับแต้มก็อยู่ที่เดิมก่อนนะฮะตอนนี้ยังนำอยู่คะแนนเดียวนะคือ 3-2 นะข้อสุดท้ายในรอบแรกเราคือดวงตาคู่ที่5ถ้าคุณถูกแล้วเขายังผิดอีกเสมอเลยนะครับผมตอนนี้เป็นดวงตาคู่สุดท้ายอันนี้แหละเป็นอันเดียวเลยที่คุณเลือกไว้ครับผมอันนี้เลือกกับมือเลยเลือกกับมือเลยผมกดแบบใช้พลังกดดัมโบเลยพี่เลือกกับมือเลยใช่ครับเป็นอันเดียวที่เลือกได้นะฮะหวังว่าคุณจะตอบได้ครับผมนี่คือดวงตาคู่ที่5ในรอบแรกของคุณนั่นคือตาหมายเลข10ครับมาแล้วครับกับเวลา30วินาทีเออใช่ก็ใช่ชัวร์ทำไมขาวเนี่ยเอ๊ะเห็นไหมไม่ใช่วะเอ๊ะไม่ใช่ที่เราคุยกันไว้ดิคุณกดเลือกไว้เองอ่ะใครวะเนี่ยก็เดียวทุกคนเขาเลือกไว้เองเลยรู้ป่ะกดเองเหรอกดเองเขาเลือกไว้เองครับจอเล็กมันไม่เหมือนจอใหญ่ไงอยู่ไกลอย่างนั้นแหละโอ้โหตายแล้วเลือกไว้เองกับมือเลยฮะมันชื่ออะไรวะปีเตอร์ต้องคนเด็กเหรอไม่ใช่แก่เหรอมันคือเด็กบนโลกนี้แหละเด็กที่มันชอบทำตลกตลกผมได้ชื่อเดียวเลยครับพี่จอนนึกถึงใครอยู่ครับตันตอนนี้มาร์คซักเคเบิร์กมาร์คซักเคเบิร์กที่นึกอยู่ตอนนี้เจ้าของ Facebook ปีเตอร์ก็ไม่ใช่หรอกก็ไม่รู้ไงเขาหัวเราะแล้วหัว
ดเวลาไม่รู้ไงผมถ้าไม่รู้หรือไม่มั่นใจก็ต้องเดามาอย่างเดียวนะครับตอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดวงตาหมายเลข10คู่นี้ซันและฝ้ายคิดว่าเป็นตาของใครครับฝ้ายมีคำตอบให้จอนครับฝ้ายครับหนูจำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าหนูน่าจะพอรู้จักเห็นผ่านๆอะไรเงี้ยค่ะคือปีเตอร์หรือว่าปีเตอร์ปีเตอร์ไหนฝ้ายครับปีเตอร์ค่ะตอบว่าปีเตอร์ค่ะแต่ปีเตอร์ไหนปีเตอร์ปีเตอร์ไหนไม่รู้มาดูเฉลยเลยนะฮะถ้าคุณตอบถูกนะคุณจะแบบมีสิทธิ์ตีตื้อขึ้นมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะเสมอได้ถ้าเขาตอบผิดในดวงตาคู่ที่5นะครับเพราะนั้นคุณต้องตอบให้ถูกก่อนครับผมใช่ปีเตอร์ไหนก็ไม่รู้นะฮะใช่ปีเตอร์หรือไม่ใช่ครับอ้าวเสียงคนดูแบบไม่ใช่จะได้ไงเขาคือเจ้าของ Facebook ครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาคือมาร์คซักเคอร์เบิร์กพี่ชายกลับมาก่อนเขาคือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั่นเองพี่ซันกลับมาก่อนตอนนี้ผมงงว่าเอาฝ้ายมาทำไมฮะนี่อะไรคุณน่ะคิดว่าเป็นมาร์คแล้วแล้วไงถึงได้เปลี่ยนมาปีต้องปีเตอร์อะไรเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่แหละพี่ถ้าไม่จริงจริงยันว่าเป็นแต่พอเปิดมาผมก็เอ้าเขาถอนคิ้วมาหรือเปล่าคิ้วไม่มีทำไมไปดูขาวยังมั่นใจอยู่พี่จอนผมนึกออกแค่ชื่อเดียวเลยพี่แล้วไม่คุณไม่ยืนยันคำตอบอ่ะน้องทำวงเขวงนี่แทนที่คุณจะแบบเชื่อบ้านในตัวเองแล้วยืนยันกับน้องเขานะเล่นเฟซบุ๊กทุกวันเอางี้พี่จอนถ่ายใหม่ได้ไหมพี่ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ขออนุญาตไม่ได้ละคุณต้องไปแก้ตัวเอาในครึ่งหลังแล้วอีกรอบต่อไปเอาละตอนนี้คุณมีหน้าที่อย่างเดียวแช่งเขาเหมือนเดิมครับผมนะหมายเลข9กับที่คู่แชมป์เราบ้างนะครับน้องมาปางน้องแก้มบุ๋มนะฮะตั้งหลักดีๆนะครับและเตรียมพบกับดวงตาของคุณเป็นดวงตาคู่ที่5นะฮะนั่นก็คือหมายเลข9นั่นเองและนี่คือดวงตาหมายเลข9ครับทีมคุณฝ้ายกับคุณซันยังคงพลาดคะแนนไปอย่างน่าเสียดายครับทำให้ความได้เปรียบนั้นตกไปอยู่กับทีมคุณมะปรางและคุณแก้มบุ๋มแทนแต่หนทางสู่การเป็นแชมป์นั้นจะราบรื่นหรือไม่ติดตามชมกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 5:30 น.ทางช่อง 3 แห่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ